สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Mercedes-Benz ใช่ครับผมก็วันนี้ Mercedes-Benz ค่อนข้างที่จะยกรถหลากหลายรุ่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือรถที่เป็น performance ก็มีมาอย่างตระกูล SL ที่เป็นที่สุดนอกจากนั้นยังมีพี่ที่เป็นเขาเรียกว่า G-Rex ครับคือใช่พี่ใหญ่ตัว G-Class นั่นเองครับก็มีมาโชว์ด้วยแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็ยังมีรถรถบ้านรถอะไรมาโชว์เหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกสรรกันปีนี้ครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 Benz เขาตั้งบูธอยู่ที่ A19 ใช่ครับบูธของเขาเนี่ยจะสวยมากเลยนะเขาทำเป็นวงกลมรอบรอบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูพาทัวร์ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วดูว่ามีรถอะไรมาให้เราชมกันบ้างนะครับผมต้องไปมดแล้วก็น้องนัทวงออโต้คาร์ขออาสาพาทัวร์ได้ครับเราเริ่มต้นกันที่ตัวไหนดีนี่เลยพระเอกของเขาเนาะขายหมดแล้วโควต้าคือแค่70คันเท่านั้นครับเป็น Mercedes-Benz EQB ฮะหรือว่าที่จริงอ่ะเราอาจจะติดคำว่า Mercedes อย่างที่นัทบอกแหละแต่เขาจะตามด้วยว่า Mercedes EQB เลยนะครับผมคือคำว่า Benz ตัดออกใช่ครับก็ที่จริงอ่ะมันจะเพิ่มลายการผลิตออกมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็น Mercedes AMG ใช่ครับ Mercedes EQ ใช่ครับ EQ Series นะครับใช่ครับ EQB เพิ่งเปิดตัวไม่นานเองเนาะในประเทศไทยไม่เกิน10วันต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับราคาของน้องอยู่ที่3ล้าน 20,000 บาทใช่ครับครับผมสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับผมก็เป็น SUV ไซส์กลางใช่ครับ SUV ไซส์กลางพัฒนามาจากฝั่งของ GLB ครับผมเลนส์ที่เขาวิ่งได้อยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐานแบบ BLDP นะครับผมแรงม้าอยู่ที่ตัวนี้190ต้องถามพี่ต่อก็พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับข้างหลัง495นะฮะใช่ครับโอเคหลักๆใครอยากจะมาดู EQB มาดูได้แต่ต้องบอกก่อนว่ามีเจ้าของหมดแล้วใช่ครับก็ขอบอกว่าคือตั้งแต่ตัวที่นัดได้ไปลองในสนามกาญจนบุรีครับครับไม่น่าเชื่อว่ารถยนต์ไซส์ประมาณนี้สามารถเอาเข้าไปลุยป่าได้แต่อย่างนี้เลยคนขับ Mercedes อ่ะเขาอาจจะไม่ได้บุกขนาดถึงเราแล้วแต่เขาก็พาเราไปลองครับว่าอย่างรถตระกูลนี้ก็สามารถเข้าป่าได้พี่ว่าสิ่งที่มันขายได้เพราะว่า1 SUV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ Mercedes ครับยังไม่มีใช่ก็คือคันนี้คันแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็น EQS มันเป็นทรงซีดานไงเขาอยากจะได้ทรงใหญ่ครับก็เลยเป็นตัวเลือกแล้วราคาใกล้เคียงกับของเดิมตระกูล GLB คือต้องบอกว่าราคามันเฉียดๆกันอยู่นิดหน่อยแล้วพอราคาเปิดมาแค่3ล้านนิดๆเนี่ยทำให้คนที่เขาเป็นแฟน Mercedes อยู่แล้วเขาสามารถเลือกซื้อได้อย่างรวดเร็วโดยที่แบบไม่ต้องลังเลอะไรเพราะว่าตัวรถงานประกอบอะไรถือว่าเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เลนส์ระยะทางที่เขาให้ถึงตั้ง460ก็คือถือว่าตอบโจทย์ใช่ครับในการใช้งานเดลี่นะครับผมอ่ะ EQ Series ต่อมาคือตัวนี้ครับพระเอกของงานอีกอันนึงนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับนะ EQB มาทีหลังล่าสุดเลยตัวนี้จะเป็น EQS นะครับรุ่นที่โชว์อยู่เป็น EQS 500 4Matic AMG Premium นั่นเองครับเราไปรีวิวกันแล้วใช่กำลังตัดคลิปกันอยู่ในสนามเราก็ซัดกันมาแล้วซัดกันมาแล้วโอ้ใช่ครับแต่ต้องขอบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดลงมาเหลือ7ล้าน2แสนบาท7ล้าน2แสนบาทใช่ครับนะครับแล้วคือถ้าคนที่เคยได้ลองขับครับคนที่เคยได้สัมผัสเขาก็ขอบอกว่าเป็นรถอีกรุ่นนึงเลยที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เขาอย่างนี้เลยเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยเยี่ยมเพราะว่าเลนคันนี้สูงสุดอยู่ที่702กิโลเมตรใช่ครับนะครับผมขับ4แล้วก็เลี้ยวล้อหลังด้วยนะทำให้เวลาเราเข้าโค้งหรือว่ารถยนต์ไซซิ่งประมาณนี้เนี่ยที่มีฐานล้อยาวขนาดนี้เนี่ยจะเลี้ยวตามด้วยใช่ครับก็เลยทำให้เวลาเราเลี้ยวตีโค้งรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยแคบลงมาเดิมนั่นเองครับกำลังแรงม้าของตัวนี้นะครับ449เป็น Dual Motor ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขับไม่ได้กระชากมากพอเขาก็จะบาลานซ์ใช่ครับถ้าไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะขับหน้าล้อหน้าครับแล้วก็สักพักหนึ่งพอเราเริ่มคลิกดาวน์เริ่มแบบเริ่มไต่ความเร็วเกิน100ไปเนี่ยเขาจะดึงล้อหลังมานะครับแต่พอกดพร้อมกันหรือซัดเต็มๆเนี่ยโหมาทั้ง4ล้อเลยก็อย่างที่เราทดสอบ0ถึง100ได้เดือด EQS 500นะครับผมมีให้ชมเช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากนั้นถ้าเป็นพลังงานทางเลือกอื่นก็ส่วนผสมระหว่างไฟฟ้าใช่ครับเครื่องยนต์ใช่ครับก็มีให้ดูนะฮะปลั๊กอินไฮบริดหลายรุ่นหลายซีรีส์เลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับอันนี้เป็น C-Class นะครับใช่ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเหมือนกัน
คันนี้นี่ใช่เปิดตัวตอน Expo มั้ยใช่ครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาปรับราคาขึ้นครับแต่เชื่อไหมครับว่าก็ยังขายดีอยู่เพราะว่าเลนส์ระยะทางที่เขาให้เนี่ยสูงสุดถึง100กิโลที่วิ่งไฟฟ้าได้เพราะว่าตอนที่วิ่งไฟฟ้า100กิโลได้เนี่ยก็คือจะมีเฉพาะรุ่นพี่อย่างตัว S Class แต่ตอนนี้คือใส่มาให้เจ้าตัว C แล้วนะครับก็ตอบโจทย์คนเมืองนะครับที่ระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลมากไปกลับเนี่ยสบายๆนะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์เลยC Class ใหม่ราคาเริ่มต้นราวประมาณ2ล้านปลายๆ 2.7 นะครับสำหรับตัวนี้ถ้า C Class ถือว่าเป็นรถที่กลางๆมั้ยครับกลางๆเนาะเพราะเล็กกว่านี้จะเป็น A Class ใช่ครับก็ขยับมาเป็น C Class ใช่ครับผมก็เป็นรุ่นยอดฮิตเป็นซีดานที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับผมคล่องตัวคล่องตัวใช่ครับใช้ในเมืองได้เดินทางไปข้างนอกได้ใช่แล้วก็ข้อดีคือมี Plug-in Hybrid เลส100กิโลเมตรใช่ครับมาดูกันได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะสเปคคร่าวๆก็อยู่ตรงนี้ขยับมากันบ้างนะครับผมพี่ใหญ่เถิบขึ้นมาก็ตระกูล E คือจากที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเรียงเลยใช่ครับ E S นะฮะก็ดูกันได้ก็สไตล์คล้ายๆคือค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับเซกเมนต์ค่อยๆขยับไซส์แล้วก็ถ้าเป็น C เนี่ยมักจะเป็นแบบวัยรุ่นที่เริ่มเป็นคนสร้างตัวนะครับเริ่มที่จะเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจแต่พอมาเป็น E เนี่ยจะเป็นคนที่แบบชั้นธุรกิจมีฐานะอยู่พอสมควรนะครับมีอายุขึ้นมาหน่อยใช่ครับแต่พอ S แล้วเนี่ยคือมักจะเป็นคนที่นั่งหลังเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวที่พร้อมสำหรับคนนั่งหลังโดยเฉพาะแล้วบอกนั่งหลังคือเขาสบายมากลดลงลดลงจุดๆครับผมเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวท็อปสุดของฝั่งซีดานซีดานใช่ครับนะครับผม E Class เนี่ยราคาจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 3.4 ครับนะครับ 3.4ส่วนทางฝั่งของ S Class ก็จะเริ่มต้นราวๆ7ล้านกับ 50,000 ใช่ครับผมมาเลือกดูได้ตามที่เราอยากจะดูใช่ครับซีดานไปแล้วมาดูฝั่งของ SUV กันบ้างครับอย่างตัว GLC ที่เขานำมาให้ได้ชมกันนะครับผมลงท้ายด้วย E ก็อย่างที่บอกก็เป็นปลั๊กอินใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเลือกที่จะใช้ SUV เพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็มุมมองมันจะค่อนข้างสูงกว่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางโดยครอบครัวนะครับแคมปิ้งเอาติ้งอะไรอย่างงี้นะก็ SUV มันเหมาะสำหรับการที่แบบเราต้องการขนของด้วยเดินทางไปไม่อยากเสียพื้นที่ภายในห้องโดยสารใช่ครับเก็บตรงนี้ได้ครับหรืออยากถ้าจะแบกของเยอะๆอัพพอร์ตได้จักรยานใช่ใช่อันนี้คือตอบโจทย์พอสมควรเลยก็เลยเป็นรถที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะตอนนี้เราก็เลยจะเห็นว่าหลายๆเจ้าออก SUV มาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจบ SUV บ้าง CUV บ้าง SUV จะเป็นสไตล์ประมาณเดียวกันใช่ครับแต่คันนี้ GLC เนี่ยจะใหญ่กว่าGLB ที่เราเห็น EQB อันนี้จะเป็นตัวกลางๆอาจจะรอนิดนึงเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรียกพี่ชายคนกลางแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะมาแน่นอนนะครับผมต้องรอลุ้นอีกใช่ครับผมเห็น EQB แล้วอาจจะได้เห็น EQC ใช่ครับอาจจะมีต้องแลก EQA ด้วยไหมไม่แน่ก็ว่ากันครับผม GLC 300E นะครับปลั๊กอินไฮบริดมาดูได้เหมือนกันนะครับคันนี้ขยับมาหน่อยตัวนี้เป็นไหนนะคือที่จริงเนี่ยมันจะแตกต่างกันด้วยบั้นท้ายครับความแตกต่างสไตล์คูปแบบนี้กับสไตล์บ้านไลน์อัพตระกูล GLC อ่ะเขามีรุ่นย่อยคือเยอะนะส่วนใหญ่คนเขาจะก็แค่ GLC แต่เราลองไปดูดีเทลเนี่ยพอมันเป็นสไตล์คูปอันนี้จะเน้นความสปอร์ตความสปอร์ตใช่ครับสู้ลมมากขึ้นท้ายคือไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะออกแนววัยรุ่นซิ่งๆหน่อยนะครับประมาณนี้คันนี้คันนี้เป็น GLC 300 E Formatic ใช่ครับแต่เป็นคูเป้ใช่ครับลาดตับปัญหาคือโดนใจมากสวยเลยนะฮะเป็นสายสปอร์ตหน่อยใช่ครับน่าจะบ้านๆหน่อยใช่ครับนี่นะครับผมนี่เหมือนกันมาถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วนะฮะก็จะเป็นตระกูลถ้าลงท้ายด้วย D-Dog เนี่ย D-Dog ก็คือจะเป็นดีเซลนะครับตัวนี้ก็ C220D ซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งยอดฮิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเอาตัวรุ่น AMG เข้ามาครับแต่ตอนนี้เขาก็ตัดแล้วเพราะว่ามันครบตามจำนวนที่เขาต้องการก็เหลือกันกับตัว Avantgarde นั่นเองครับผมตัวนี้นั่นเองนะฮะก็มีรถยนต์ดีเซลนะครับผมอย่างที่เราไล่เนาะจากไฟฟ้ามาปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็มาดีเซลรถยนต์ดีเซลใช่ครับผมเครื่องยนต์มันจะมีเครื่องยนต์เบนซินด้วยใช่ครับนะครับแต่ว่าที่โชว์อยู่เนี้ยเป็นดีเซลหมดเลยอันนี้เป็น E Class ใช่ครับ E220 D-Dog นะครับอันนั้น C220แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นเนี่ยรูปทรงคล้ายๆกับตัว EQS ที่เราดูมั้ยใช่ๆๆ
นี่ไง CLS ใช่ทุกทรงจะเห็นได้เลยว่าด้านหลังเนี่ยคือไซส์ใหญ่แล้วก็ดูลาดดูสไตล์คูปแบบนี้นะฮะเป็น CLS 220D ใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวเราสวิตช์ไปอีกฝั่งนึงครับโอเคกระโดดจากฝั่งรถยนต์ดีเซลเครื่องสันดาปมาเครื่องสันดาปเหมือนกันแต่เป็นฝั่งของ performance ใช่ครับก็โซนนี้ครับจะเป็นตระกูล AMG นั่นเองครับก็ถ้าคนอยากได้ความที่อะดรีนาลีนพุ่งพ่านในการขับขี่เสียงอันร้าวใจนะครับก็ต้องนี่เลย AMG AMG นะเท่าที่ไปลองหาข้อมูลมามันเป็นการนำชื่อคน2คนมารวมกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองที่เขาตั้งเอาง่ายเป็นสำนักแต่งงานที่ทำเอาเครื่องยนต์เอารถเบนซ์นี่แหละเอาไปโมดิฟายลงสนามแข่งแล้วก็ได้แชมป์ทางเบนซ์ก็เลยให้เกียรตินะครับผมแล้วก็เอามาทำเป็นแบรนด์ที่ลงท้ายด้วย AMG ถ้าเห็นคำว่า AMG เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทคือตัวเครื่องยนต์เองนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งนะฮะถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ราคาจะค่อนข้างสูงกว่ารุ่นปกติใช่ครับแล้วถ้าเป็นชุดแต่งเนี่ยโอเคก็ราคารถก็จะไม่ได้สูงมากแต่จะเป็นชุดแต่งที่ดูทรง AMG นะครับอ่ะตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นรุ่นอะไร GLC 43 43คือที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้คือรุ่นน้องอย่าง GLA 35แต่ด้วยความขายดีด้วยความที่แบบมันหมดอ่ะเขาก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ก็เลยเอาพี่ชายคนกลางมาอย่างเนี่ยครับ GLC 43นั่นเองครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรถอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปเดินไปดู GLC เฮ้ยแล้วมันต่างอะไรกันกับตัว GLC ที่อยู่ตรงนั้นคือรูปทรงจะคล้ายๆกันแต่ชุดแต่งเราจะเห็นความแตกต่างใช่ครับความเป็น AMG ครับเขาจะเรียกว่ากงขังนี่ตรงกระจังหน้าเนี่ยครับจะเป็นแนวตั้งเพื่อรอการปลดปล่อยพลังใช่มีขุมพลังอยู่ตรงนี้อยู่รอการปลดปล่อยอันนี้คือกิมมิคของเขาสาย AMG นี่คือเราจะเห็นได้เลยว่าพอเป็น AMG ตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดสร้างกิมมิคให้กับตัวกริลนะครับผมแล้วก็อย่างนึงที่อยากให้ดูคือรหัสแม้ว่าจะเป็น GLC ก็จริงนะครับแต่เขาจะมีคำว่า Mercedes AMG ตามด้วยตัวเซกเมนต์ก็คือ GLC และจะมีรหัสแค่2หลัก2หลักที่เป็น43ใช่ครับถ้าเราไปดูของพวก GLC อื่นมันจะเป็นอีกรหัสนึงใช่ครับเป็นตัวเลข3ตัวใช่ครับแต่ตัวนี้จะเป็น2ตัวนี่คือความแตกต่างนะตอนแรกพี่ก็งงอยู่เอ้ยมันแตกต่างกันตรงไหนวะอ๋อมาดูนี่แหละคือทั้งเรื่องชุดแต่งทั้งเรื่องพละกำลังเพราะว่าพี่ต้อมก็ได้ขับคันนี้ใน3นี่โอ้โหโคตรบันมันนะฮะในสนามบุรีรัมย์ใช่ครับนะฮะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บุรีรัมย์นะฮะเดือดรัดกันนัวเนียเลยใช่ครับนะครับพอนั่นแหละแรงเสียงดีคันนู้นก็เดือดอ๋อที่พี่ต้อมก็ได้ขับเหมือนกันนะครับผมอย่างตระกูลซีดานที่เป็น CLS 53นั่นเองครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถอีกรุ่นนึงเลยที่คนเลือกที่จะเก็บเพราะว่าเขามีความเพอร์ฟอร์แมนซ์เสียงอะดรีนาลีนในการขับรวมทั้งรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการแบบนี้นี่คงขังเหมือนกันนะดีไซน์อันนี้โลโก้ใหญ่ๆของ Mercedes ครับนะครับแล้วก็พร้อมปลดปล่อยพลังเหมือนกันนะฮะเดือดครับได้ขับได้ลองอะดรีนาลีนมันพุ่งจริงมันมาด้วยเสียงด้วยเปรี้ยวเสียงเพราะนะใช่เวลาที่เรากระทืบคันเร่งแบบเรียกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยแล้วมีตอนสลับเกียร์แบบปุ่มปุ่มเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ดีจริงๆใช่ครับแล้วก็หน้าที่ใหญ่ที่ใหญ่ครับนะฮะอย่างตระกูล GLE 53ใช่ครับผมถูกต้องครับขึ้นมาอีกระดับคือก็คือมันเป็นบอดี้ของตัว GLE นั่นแหละครับแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าตัวรถมันใหญ่มากใหญ่แล้วกระจังเอยโลโก้เบนที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับแต่เขาก็ยังไม่ละทิ้งถึงเรื่องความปลอดภัยนะผมต้องบอกก่อนตระกูล AMG ก็ตามเนี่ยเขาพยายามใส่ performance ก็แล้วแต่ความปลอดภัยเขายังไม่ละทิ้งเพราะว่าตอนที่เราขับใน3เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวระบบเนี่ยช่วยเราเยอะช่วยเยอะยกตัวอย่างเช่นที่เราอัตราเร่ง0 100มาแล้วเบรกให้สุดแล้วหักหลบด้วยตัวรถจะช่วยประคองถูกต้องครับไม่ให้พลิกคว่ำไม่ให้อะไรแน่นอนไม่ให้ถลายใช่ครับโอ้นี่ถือว่าดีมากแล้วก็ตอนที่เข้าโค้งแรงๆแม้ว่าแบบจะหลุดนะวิ่งมา150กําลังจะเข้าโค้งแบบเยอะๆครับระบบก็จะช่วยด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกสําหรับ GL E 53นั่นเองครับยังมีอีก1ไฮไลท์มากๆอันนี้ก็ที่เพิ่งเปิดตัวใช่คือที่จริงเนี่ยถามว่าคนที่เขาเล่นรถแล้วก็อยากจะเป็นที่สุดของตระกูล AMG AMG หรือว่าแบบ Roadster หรืออะไรอย่างงี้สปอร์ตก็ได้นะครับเข้าใจง่ายๆนะก็คือนี่เลยครับ SL 43 SL 43ใช่ครับเป็น Roadster ใช่ครับก็เปิดประทุนได้ชิวๆนะครับผมคือหลายคนเนี่ยมองว่ารถขับหลังมันจะขับยากใช่ไหมแต่พอเรามาขับเจ้าคันนี้ในสนามแล้วเนี่ยเอาจริงนะช่วงเวลาสั้นๆแต่โคตรมีความสุขได้ยินเสียงเขาได้สัมผัส
ัวรถเขาเข้าโค้งสาดเข้าไปเลยมันช่วยเราโคตรเยอะช่วยเยอะช่วยเยอะพี่อินสตรัคเตอร์แบบเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปได้อีกไปได้อีกใช่เราก็แบบเรากลัวไงเราไม่รู้ว่ารถขับหลังมันจะดีดดิ้นขนาดไหนแต่พอเป็นเจ้าคันนี้เนี่ยโอ้โหคลิปเนียนมากนะครับการที่เราขับเขาการที่เราคอนโทรลเขาคือยังไงโคตรฟินฟินแน่นอนอันนี้เครื่องยนต์ 1.9 ลิตรใช่ครับ2ลิตรนั่นแหละครับใช่ครับแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับล้อหลังตัวนี้จะเป็น480นิวตันใช่ครับผมตัวนี้ก็381แรงม้านะฮะ480นิวตันเมตรพร้อมกับตัวเกียร์ AMG 9สปีดนั่นเองครับ0 100ใน 4.9 วินาทีใช่ครับแล้วก็ค่าตัวเบาๆ11ล้านประมาณนั้นเริ่มต้นนะเริ่มต้น11ล้านใช่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนอยู่สนามจ้างอ่ะพี่ไม่กล้าเหยียบ AMG กลัวทำแล้วก็พังโคตรเดือดคันนี้นะครับแล้วตัวหลังคาของเขาเนี่ยมันพับมันกางปีกได้มันดูแบบสวยงามมันดูเท่ใช่ครับผมก็คือพอเป็นรถยุคใหม่ครับเขาจะมีลิมิตนิดนึงว่าถ้าเราขับในความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ตัวหลังคามันจะยังสามารถเปิดได้ครับตัวนี้ได้ seamless door handle seamless door ก็คือเรียกกับตัวรถใช่ครับผมนี่สวยงามคือไม่ใช่แค่จะดูดันอย่างเดียวก็ยังมีความลักชัวรี่อยู่มีความทำให้ตัวรถเนี่ยดูพิเศษเพราะว่าตัวชุดแต่งรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวไม่แน่ใจว่าชาร์โดหรือเปล่าแบล็คไนท์อะไรสักอย่างเนี่ยครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นล้อรายละเอียดตัวรถหรือว่าตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหมดเราจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดมันจะเป็นสีดำเห็นไหมนี่ล้อขนาดใหญ่หน้ากว้างนี่305เลยนะล้อหลังกับล้อหน้าจะไม่เท่ากันล้อหน้าก็จะแคบหน่อยล้อหลังจะกว้างเพื่อที่จะรองรับกำลังมหาศาลที่มันมีนะครับผมสำหรับโรสเตอร์นะครับของ Mercedes AMG SL 43มาชมกันได้นะฮะถัดจาก SL 43มาดูรถที่เน้นการใช้งานเป็นหลักอรรถประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นคือในฝั่งของรถตู้ใช่ครับเบนซ์ก็มีรถตู้เหมือนกันนะในรุ่นนี้คือ Vito นั่นเองครับ19ใช่ครับก็ด้วยเลนส์ราคาของเขาไม่ได้แพงมากแต่ว่าตอบโจทย์ในการที่ชั้นธุรกิจละกันหรือว่าคนที่มีครอบครัวอยากจะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมคันนี้ราคาเริ่มต้น 3.1 ล้านถูกต้องราคามันน่ารักอ่ะโดดเด่นของเขาเดี๋ยวนี่มาดูข้างในนี่ครับนี่พิเศษก็คือตัวเบาะครับเขาจะนั่งเข้าหากันแบบคุยธุรกิจกันแบบอย่างนี้เลยนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มนะครับชั้นที่นั่งเล็กรูมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็รางสไลด์เขาเนี่ยค่อนข้างปรับได้หลายรูปแบบมากๆนะครับผมนี่ก็ตอบโจทย์ว่าถ้าแบบอยากนำรถไปประชุมหรืออะไรเงี้ยนะครับรถตู้ฝั่ง Mercedes ตัวนี้มาดูได้ครับถัดมาก็เป็นตระกูล GLE อย่างที่เราเห็นรถหลักของดีเซลใช่ครับตอนนั้นเราเห็นดีเซลเป็นซีดานแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดีเซลของ SUV ไซซิ่งใหญ่เบลเลอร์เคอร์เบลเลอร์เลยนะ GLEมันใหญ่มากนะใหญ่มากจริงๆนะครับคันนี้สตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่5ล้าน4แสนใช่ครับผมล้านนะครับผมก็เป็นสไตล์ตระกูล GLE นั่นแหละใช่ครับผมเป็นรถยนต์ SUV ขนาดครอบครัวสำหรับคนพอแบบว่าพอไหวแล้วก็ค่อนข้างครอบครัวใหญ่นิดนึงนะครับส่วนใหญ่ทำไมคนถึงเลือกรุ่นที่เป็นดีเซลด้วยอาจจะด้วยเรื่องความประหยัดล่ะครับประหยัดด้วยทางไกลนี่คือประหยัดใช่กำลังใช่ครับถามว่าดีเซลเนี่ยตอบโจทย์คนกลุ่มไหนมักจะตอบโจทย์คนกลุ่มที่เดินทางค่อนข้างไกลนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็คนยุคใหม่ๆเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยดีเซลมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแน่นอนครับอันนั้นคือถูกต้องเพราะว่าการเก็บเสียงแรงสั่นสะเทือนเขาทำได้ดีกว่าเดิมเยอะมากๆเราจะกังวลกันเรื่องเฮ้ยเครื่องยนต์ดังใช่เครื่องยนต์สั่นมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินใช่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้คือเนียนกริปเราขึ้นไปขับก็แบบสบายนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับผมเผื่อใครยังสนใจเครื่องยนต์แบบสันดาปอยู่ใช่ครับก็มีมาให้โชว์แต่เห็นว่าจะค่อยๆเริ่มน้อยๆลงเนาะใช่ครับก็ Mercedes เขาก็ไปทางแนวพลังงานทางใหม่ก็เยอะเหมือนกันใช่ครับอย่างที่เราเห็น EQS EQB EQC EQA นะฮะในต่างประเทศเริ่มมีแล้วแล้วก็มันจะมีอันนึง EQ Vision อันนั้นโอ้โหวิ่งได้เป็นพันกิโลนะครับก็จะเห็นความตั้งใจแล้วก็การเอาจริงในการที่จะผลิตรถยนต์ในพลังงานใหม่ใช่ครับแต่ตัวนี้เป็น GLC 220D Formatic นะฮะก็น้องเล็กครับน่ารักน่ารักขับไปได้ครอบครัวสัก4คนกำลังโอเคแต่ก็ยังคงความปลอดไว้อยู่นั่นเองครับคล่องตัวยังคล่องตัวอยู่นะครับหลังลาดตัดตัวนี้นะฮะลาดตัดดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะฮะอันนี้ก็ GLC เหมือนกันนะครับ
มันก็จะแตกต่างกันที่สไตล์คูเป้ใช่ครับผมอันนี้ก็แบบปกติครอบครัวครอบครัวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบไดนามิกนะครับใช่สังเกตจากกระจังนะกระจังไม่ใช่แบบกรงขังใช่ครับถ้าเป็นกระจังแบบแนวกรงขังเนี่ยตัว AMG แท้ทั้งตัวเครื่องและตัวชุดแต่งใช่ครับคันนี้ราคาเริ่มต้น 3.8 ครับผมใช่ครับอันนี้คือบิ๊กของจริงบิ๊กเบิ้มใช่ครับใหญ่มากกับ GLS 350นี่เพราะนั้นพี่ต้อมก็น่าจะขึ้นได้ขับปะได้ขับได้ขับอยู่หูใหญ่แล้วมันแบบโอบแล้วทุกส่วนอ่ะพอเรานั่งขับแล้วอ่ะเราเหมือนแบบอยู่ในยานอยู่ในรถที่แบบคุ้มเกาะอะไรกันนะตอบโจทย์เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วถ้าเป็นฝั่งของ SUV ใช่ครับมันจะมี A B C E S ใช่ครับ E S คือตัวใหญ่ใช่ครับสำหรับนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ใช่ครับครับผมก็เลือกดูได้นะนี่ขยับมาทางฝั่งนี้ฮะรถยนต์น้ำมันมีอีก2คันที่ อยู่ในบูธนี้ให้ชมนะครับก็จะมี A200 ใช่เป็น A คลาสที่เป็นซีดานน้องเล็กก็ตัวขายดีของเขาอีกรุ่นนึงเลยว่าได้ใช่ครับอันนี้ก็ขับหน้าคล่องตัวขับในเมืองสบายๆไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรนะครับนี่หน้าจอยาวตัวใหม่นะใช่ครับหน้าจอยาวๆนะครับผมตรงนี้เขาเริ่มปรับมาหมดละนะฮะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีแล้วก็ราคาเขาถึงง่ายตัวนี้เริ่มต้น21ใช่ครับ 2.17 ล้านใช่นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงขายดีใช่ครับคนอย่าไปรุ่นชอบซื้อกันนะครับแต่ถ้าส่วนตัวพี่ว่าตัวนี้เล็กสำหรับเราพอเราเริ่มมีอายุหน่อยเราอยากได้รถที่กว้างมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นน้องเล็กน้องเล็กฝั่งตระกูลของ GL ใช่ครับคือรถ SUV GLA 200 AMG Dynamic นั่นเองครับก็พอคำว่าเป็น GLA เนี่ยเราก็จะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นครับพอเป็นรุ่นเริ่มต้นถามว่าของเขานั่งข้างในเป็นไงบ้างอันนี้นะก็ขับไปมาหลากหลายที่มากโอ้โหฟินแล้วก็ขับขี่สะดวกสบายคล่องตัวถึงแม้ว่าเขาเป็น SUV ก็ตามครับนะครับมันโอเคนี่เป็นฝั่งของ Mercedes แล้วก็มา AMG แล้วก็เป็นฝั่งของพวก GL ทั้งตัวเล็กกลางใหญ่ให้ได้ชมกันครับแต่หนึ่งไฮไลท์ที่เราจะไปปิดกันก่อนจบคลิปนี้เดือดคืออะไรตามไปดูกันเลยครับ จุดสุดท้ายของ Mercedes-Benz ในรอบนี้ต้องมาดูของไฮไลท์โอ้โหเป็นที่พิเศษเป็นที่สุดเพราะว่าได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้เลยครับเรามีรุ่นพี่ของเรานะครับที่เป็นผู้เรียกได้ว่าเป็นผู้มือของ Mercedes เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพี่กายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายครับคันนี้มีจุดเด่นที่แบบต้องแบบรู้ให้ได้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าถามในเรื่องของจุดเด่นนะครับของเจ้าไมบัคเลยเนี่ยแน่นอนฮะลูกค้าที่ซื้อไมบัคใช้เนี่ยก็จะต้องมีคนขับรถนะครับแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยก็จะเป็นผู้โดยสารซ้อนหลังทีนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไมบัคถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า emergency stop นะก็คือกล้องเนี่ยตรวจจับใบหน้าแล้วก็ตรวจจับท่าทางของคนขับถ้าเขาง่วงเพลียเมาหรือหลับในหรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพสโตรกขณะขับขี่เนี่ยตัวรถก็สามารถเข้ามาขับขี่ให้อัตโนมัติทำให้ผู้เดินทางเนี่ยหรือผู้โดยสารเนี่ยปลอดภัยตลอดการเดินทางเลยครับครับผมไมบัคนี่คือที่สุดแล้วของรถยนต์ซีดานหรูใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้าในอดีตเนี่ยถ้าทุกคนจำได้เนี่ยไมบัคเนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์ของ Royal Family นะฮะหลายๆประเทศก็จะเลือกใช้รถยนต์ไมบัคกันซึ่งณวันนี้เนี่ยไมบัคเนี่ยเราเริ่มทำตลาดอย่างจริงจังมากขึ้นทำให้คนไทยเนี่ยใช้ไมบัคในราคาที่ถูกมากๆเลยครับอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ที่18,300,000 บาทซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเกือบ100 ล้านเลยใช่โหความพรีเมียมงานประกอบคือแบบที่สุดจริงๆใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าความปลอดภัยเนี่ยรถทุกคันมีถุงลมด้านหน้าแต่ไม่มีใครเลยที่จะมีถุงลมด้านหน้าของคนที่เขานั่งอยู่ข้างหลังคันนี้มีถุงลมนิรภัยด้านหน้าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับนี่คือปลอดภัยขั้นสุดด้วยปลอดภัยขั้นสุดดังนั้นเมืองไทยเนี่ยเราจริงจังกับการทำแบรนด์ไมบัคมากๆดังนั้นเนี่ยนะถือว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบพิเศษฮะถ้าใครยังคิดถึงเครื่องยนต์ V12นะฮะเครื่องยนต์เบนซิน V12เนี่ยสำหรับไมบัคนะครับ Mercedes Benz ประเทศไทยก็เปิดทางเลือกให้ลูกค้าสั่งซื้อในรถยนต์รุ่น Mercedes Maybach S680 4Matic ด้วยในงานนี้นะฮะโอ้ทางละซีดอ่ะนอกจากความหรูหราความปลอดภัยแล้วพละกำลังนะครับเป็นยังไงบ้างพละกำลังตัวนี้ก็
แน่นอนฮะเครื่องยนต์ V12 ถือว่าเป็นเครื่องที่การันตีในเรื่องของความแรงได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นไมล์ไฮบริดด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะพุ่งทะยานเนี่ยคันหนัก2ตันกว่าอย่างงี้นะฮะกว่า0ถึง100เนี่ย4วิต้นๆเท่านั้น4วิกว่าเกือบ 2.4 ตัน4วิต้นๆเองนะครับซึ่งนี่ก็คือไมล์บักแล้วก็เมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วถ้าหลายๆท่านจับได้นะครับก็คือทางผู้บริหารก็แอบสปอยไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นประกอบในประเทศด้วยว้าเดี๋ยวรอติดตามชมเลยครับสําหรับการทําราคาได้ดีเดิมใช่ถูกต้องว่ากันไปนะครับใช่ครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้นั่งตอนหลังนะครับพี่กายตัวนี้มันมีที่ไฮไลท์อะไรไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าในโลกของวงการเครื่องเสียงเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าในเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos เอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็น Apple Lossless 3D อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยละเราอยู่กับเขามาเนี่ยเป็น10ปีครับครับทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าการออกแบบเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยโดยเราทํางานร่วมกันกับทีมวิศวกรของเครื่องเสียงยี่ห้อ Burmeister นะครับว่าออกแบบเครื่องเสียงไงเนี่ยที่เราให้โจเข้าไปที่ยากมากแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือต้องนุ่มนวลนุ่มนวลแต่ต้องชัดเจนและต้องหนักแน่นทีนี้การหนักแน่นเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์ในรถมันสั่นเวลาวูเฟอร์เขาทำงานเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยอีควิปเมนต์มันสั่นหมดเลยเขาก็แก้ปัญหาด้วยการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นครั้งแรกของโลกอีกเหมือนกันสำหรับเครื่องเสียงแบบ Burmeister High-End 4D 4D ครับโดยการสร้างลำโพงที่ไม่ออกเสียงครับติดตั้งไว้หลังด้านหลังของบอมนะครับแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ถึงตัวผู้ฟังนับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับอรรถรสของเบสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่มันจะเป็นที่จะต้องปั๊มเบสจากหน้าแดชบอร์ดเนี่ยให้ข้ามไกลไปยังด้านหลังเพื่อลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารนั่นเองครับจะได้ความรู้สึกปึบตับด้วยใช่ครับถูกต้องฮะแล้วเรื่องการเก็บเสียงคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่กายครับการเก็บเสียงเนี่ยวันนี้ทุกคนเนี่ยทราบแล้วในโลกของเทคโนโลยีของเราวันนี้เนี่ยหูฟังนะครับมีในเรื่องของ noise cancelling ซึ่งทีม Burmeister เองเขาก็เอานวัตกรรมที่เรียกว่า noise cancelling ด้วยการมีไมโครโฟนเนี่ยเรียนรู้ขึ้นเสียงภายนอกจากนั้นสร้างเสียงที่ขึ้นตรงกันข้ามทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยนอกจากว่าทำให้เงียบแล้วนะยังทำให้รถเนี่ยน้ำหนักเบาลงด้วยเพราะในอดีตการเก็บเสียงคือแดมเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่ต้องแล้วฮะเราใช้ตัว noise cancelling ในการช่วยกำจัดเสียงครับจะล้ำไปไหนทั้งหรูทั้งล้ำคือไม่ใช่แค่หรูอย่างเดียวนั่งสบายอย่างเดียวนะครับลองเข้าไปนั่งเมื่อกี้แล้วหอฟินมีประตูไฟฟ้าด้วยสั่งด้วย gesture control ได้นะครับระบบเสียงแบบ4มิติครับเนี่ยระบบการตัดเสียงอันนี้คือเราหามาเยอะนะในหลายๆคันแน่นอนณปัจจุบันยังไม่มีครับคือการที่เสียงมันเข้ามาเยอะมันก็ขับรถเหนื่อยใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้ยังเอาเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยฮะจากโลกของ device ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้อย่างแจ้งและ Dolby Atmos แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเชื่อได้ว่าหลายแบรนด์ไม่มีคือการเข้าใช้งานแบบ Face ID Scan Face ID Scan ส่วนจับไม่ได้ได้นะสามารถจดจำได้ถึง7คนเวลาขึ้นมาขับปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปนั่งปรับเบาะปรับอะไรให้ยุ่งยากฮะพอเจอหน้าแล้วปุ๊บก็เหมือนล็อกอินใน iPhone ได้เลยอันนี้ล้ำไปอีกนะนี่ก็ถือว่าขั้นแฟลกชิพของเราเลยสำหรับแบรนด์ Mercedes by Buck แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ในงานเรามีของแรงของแรซ่อนเอาไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนๆของรถ SUV หรือรถ Real Off-Road จริงๆเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักกันในรถ G-Class ซึ่งชื่อเต็มของเขาครับชื่อว่า Mercedes AMG G63 ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเอ๊ะ G-Class เอ๊ะแล้ว AMG ทำไมมันอยู่ด้วยกันทั้ง2แบรนด์ครับใช่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเอาหัวใจที่เรียกว่าหัวใจที่ดีที่สุดของแบรนด์ AMG เนี่ยด้วยเครื่องยนต์ V8 นะครับแบบไบเทอร์โบเอามาติดตั้งในรถยนต์ออฟโรดแบบ G-Class เลยนะถ้าทุกคนรู้จัก AMG เนี่ยก็จะต้องรู้จักเจ้า GTR ครับ GTR หรือ The Beast of Green Hill เนี่ยแหละฮะว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสีเขียวถูกต้องฮะเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์โปรดักชันคาร์ที่ทำเวลาในสนามดูเบอร์กริงได้ณเวลานั้นนะถือว่าแซงรถยนต์แบบไฮเปอร์คาร์หลายๆรุ่นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเครื่องการันตีได้ว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หายห่วงอันพอมาอยู่ใน G-Class เนี่ยเราก็พิจารณาทำยังไงเราถึงจะถ่ายทอด DNA ทั้งความเป็น AMG แล้วก็ความเป็น G-Class ลงมาได้อย่างเต็มรูปแบบให้ลูกค้าขับมาเนี่ยรู้เลยว่านี่คือ AMG เวอร์ชันเราเลยหยิบสีของ GTR มาใช้เลยนะ AMG Green Hill Magno ซึ่งเป็นสีแบบด้านด้วยนะฮะสีด้านนี่สีด้านลองสัมผัสดูฮะครับแล้วก็รถคันนี้พิเศษมากๆอันนี้ถือว่าได้ดูเป็นกลุ่มแรกๆเลยเป็นกลุ่มแรกๆเลยในประเทศไทยนั่นก็คือตัว MY 2023ถ้าสังเกตเนี่ยในอดีตตรงนี้มันจะเป็นเหรียญกลมๆธรรมดาตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ตัว G ตัว G มีสัญลักษณ์ตัว G ตรงนี้จะมีไฟ illuminated เนี่ยตัวนี้จะเขียนว่า stronger than time แล้วมันสตรองยังไงจริงๆต้องเล่าประวัติให้ท่านผู้ชมฟังก่อนครับว่าเจ้า G-Class เนี่ยได้ทำการออกแบบรถตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี1979แล้วครับนานมากเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาเป็นเวลามากกว่า40ปีดังนั้นเนี่ยพอเป็นเวลามากกว่า40ปีแล้วนะครับ
พอไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์อะไรต่างๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเหตุผลเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือว่าเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ทั่วโลกและที่สำคัญนะนักสำรวจหลายๆท่านเลือกใช้อย่างเช่นคุณไมค์ฮอนนะซึ่งเป็นแฟนแอมบาสเดอร์ของเราแล้วก็เป็นนักสำรวจของ National Geographic เนี่ยใช้เจ้า G-Class เนี่ยไปในทุกที่ทั่วโลกเลยเห็นมาลูกสาวเขาด้วยใช่ฮะแล้วก็มีมาที่เมืองไทยด้วยนะที่ไปที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าการออกแบบครั้งนั้นนะฮะสร้างตำนานตั้งแต่วันนั้นจบจนวันนี้ดังนั้นมันหมายความว่าตัวรถของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าเวลาแม้เวลาก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูงานออกแบบภาพรวมกันฮะแน่นอนฮะ AMGมันหมายถึงมันต้องมีปีศาจเราจะต้องใส่กรงที่เรียกว่าตัวนี้ AMG Specific Radiator Grill สัญลักษณ์บางคนก็บอกเอ้ยมันคือกรงขังเจ้าปีศาจที่เป็นเครื่องยนต์อยู่ในนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพิเศษสุดๆเนื่องจากว่านี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วครับถ้าท่านผู้ชมสนใจรถยนต์ G-Class เนี่ยต้องบอกว่าเราหลีกหนีโลกอนาคตไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในโลกของไฟฟ้าเองหรือพลังงานทางเลือกใหม่ต่างๆตรงนี้เนี่ยดังนั้นเราก็เลยทำการส่งท้ายเจ้า G-Class กับตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดพิเศษสำหรับ34สิทธิ์ในการสั่งซื้อรถยนต์ G-Class ที่มาพร้อมกับเครื่องสันดาปในภายใต้รหัส463รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วใครอยากเก็บใครอยากสะสมใช่ครับใครเป็นแฟนของ G-Class ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะครับไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าเก็บในคอลเลกชันได้เลยใช่ครับสุดท้ายเลยขึ้นเหนือขึ้นนะนี่รอบสุดท้ายเลยครับแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งอย่างที่นัดรู้มาที่พี่กายบอกนะครับคือการคัสตอมของรถใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยครับนัดคือความเป็น G-Class นะตอนนี้นะครับก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการคัสตอมถึงเท่าไหร่นะครับพี่กายตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1ล้าน2แสนความแตกต่างคอนฟิกเรชั่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีครับเรื่องไฟเรื่องล้อใช่ครับเบรกอะไรอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกความชอบของตัวเองได้แม้กระทั่งสีของโลโก้แม้กระทั่งสีของกันชน อยากจะให้มันต่างกันกับสีรถก็ทำได้สีของหลังคาก็ทำได้นะครับสีของกระจกมองข้างเอ่ยหรือแม้กระทั่งสีล้อสีคาลิเปอร์เบรกต่างๆเนี่ยรวมถึงนะฮะการตัดเย็บภายในห้องโดยสารเนี่ยที่ดูแลโดยทีมแฮนด์คราฟต์ระดับชั้นนำของแบรนด์ Mercedes-Benz เลยซึ่งทำทั้งแบรนด์ไมบัคด้วยแล้วก็ครั้งนี้มาทำให้กับ G-Class ด้วยนั่นคือ G Manufacture ครับขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้เลยครับเปิดประตูด้านในเลยฮะ G-Class คันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างรถทั่วไปเราไม่เห็นแบบนี้นะนี่เป็นบานพับบานพับเหมือนประตูบ้านที่เราเคยเห็นใช่ครับเขาทำมา40กว่าปีแล้วยังคงไว้อยู่เอกลักษณ์ของฝั่ง G-Class ต้องแบบนี้ใช่ครับตัวนี้มันมีเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือว่าเวลาเราขับออฟโรดเนี่ยตัวถังมันบิดตลอดเวลาและบิดตัวตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแชสซีและโครงสร้างของรถต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้มีความแข็งแรงดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเขามีความแข็งแรงแบบไหนวันนี้ลูกค้ายังคงได้ฟีเจอร์นั้นๆอยู่นะครับด้วยโครงสร้างตัวถังแบบ independent block เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ G-Class เนี่ยไปในทุกอุปสรรคได้เขาเรียกได้ว่า twist axle เนี่ยฮะการบิดตัวของแกนระบบขับเคลื่อนทั้งหน้ากับหลังเนี่ยสามารถทวิสต์ได้มากถึง35องศาในการปิดตัวของเพาขับทั้งหน้าและหลังอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านในเชิญดูด้านในด้วยเลยฮะเดี๋ยวผมนั่งข้างหน้าเดี๋ยวพี่กายเชิญด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ First Impression ที่ได้นั่ง G-Class คือถ้าเรามองรถที่เป็นรถแบบเนี้ยตรงหลายๆคนจะเรียกว่าทรงรถจี๊ปครับเป็นตรงถึกๆทรงนี้ใช่ครับแต่พอเข้ามาเราก็จะเห็นเทคโนโลยีที่มันอยู่นี้อย่างผมสาย IT เองเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่ยาวสกรีนตรงนี้เลยนะครับผมพวกมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบAMG ที่เราขับอยู่ในนั้นเลยคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าดูถึกๆแล้วจะต้องดูแบบเก่าๆโลโลเทคไม่ๆเลยนะครับใช่ครับคือดีมากนะเนี่ยอย่างที่พี่กายบอกก็คือเขาจะมีเขียนตรงนี้เลยครับถูกต้องครับสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ย G Manufacture เนี่ยคือเครื่องการตีได้ว่าวัสดุหนังต่างๆที่โดนตัวเราที่เราสามารถสัมผัสถึงเขาได้เนี่ยเราหุ้มด้วยหนังชนิดที่ดีที่สุดเรียกว่า exclusive Napa leather นะครับการตัดเย็บ stitching ต่างๆเนี่ยเย็บแบบ handcraft นะการตัดเย็บด้วย diamond cut design ที่ตัวเบาะเนี่ยก็เสื่อให้เห็นถึงเรียกว่ามันคืองานศิลปะอย่างนึงในการทำชิ้นงานที่เป็นตัวหนังขึ้นมาครับแล้วที่สำคัญเห็นสี stitching ตัวนี้ไหมรวมถึงสี A band ด้วยลูกค้าเลือกได้อย่างอิสระนะอย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันคือ1ล้าน2แสนแบบนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยตัวเบาะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ30ถึง40รูปแบบความแตกต่าง40กว่าแบบนี้มีให้เลยอีก3ชนิดวัสดุหุ้มหนังอีกนะฮะดังนั้นเลือกได้เต็มที่เลยครับทีนี้พอขึ้นมาข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกคันนี้เนี่ยเขาผสม2อย่างด้วยกันทั้ง G-Class ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทั้ง AMG เนี่ยดูจากพวงมาลัยฮะดูพวงมาลัยเรามีจอเล็กๆด้านหน้าอยู่นะฮะเดี๋ยวรบกวนลองไม่ต้องเหยียบเบรกนะแล้วกดปุ่มสตาร์ท2ครั้งอีกครั้งนึงครับ
เราจะเห็นหน้าจอที่เรียกว่า AMG Steering Wheel Button เพราะว่าเวลาเราขับขี่รถ High Performance เนี่ยตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราต้องการที่จะให้พวกขี่เนี่ยโฟกัสไปนะครับคอนเซนเทรตกับถนนแล้วก็ลดการละมือออกจากพวงมาลัยครับแล้วออกแบบปุ่มในการปรับโหมดการขับขี่ไว้ที่พวงมาลัยพร้อมหน้าจอเลยครับอีก2ตัวครับแล้วก็พวงมาลัยตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์ด้านบนตรงนี้ด้านล่างสวยแล้วก็ตรงข้างๆนี่เป็นหนังอาคาทาร่าใช่ครับใช่ครับหรือในของ Mercedes-Benz จะเรียกว่า Dynamica Microfiber นะครับก็คาร์บอนยังไม่จบครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงจอที่มีขนาด 12.35 นิ้ว2จอเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังโอบหน้าจอด้วยคาร์บอนไฟเบอร์รอบๆนี้หมดเลยฮะในริมนี้โอบทั้งหมดเลยฮะทั้งขอบจอเลยนะฮะข้างๆก็เป็นหนังครับพอพูดถึงความคลาสสิกของเบนซ์เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงนาฬิกาอนาล็อกที่ติดในรถคือสมัยก่อนจะอาจจะติดอยู่เรือนไม้ด้วยอาจจะติดอยู่เซ็นเตอร์คอนโซลด้วยนี่ฮะเป็นนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบมาจากนาฬิกาข้อมือหรูยี่ห้อ IWC IWC นะครับผมตรงนี้เป็นนาฬิกาเข็มใช่ครับเป็นนาฬิกาอนาล็อกนะซึ่งก็ให้เขาเรียกกลิ่นอายความเป็นรถยนต์คลาสสิกได้อย่างครบถ้วนมันบวกกันทั้งเรื่องของความคลาสสิกความแข็งแกร่งทนทานแต่ก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและความสปอร์ตเข้ามาอยู่อัดแน่นเลยใช่ครับครบทุกฟังก์ชันเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะในการขับขี่ออฟโรดเนี่ยฟีเจอร์เนี้ยเรียกได้ว่าไม่มีไม่ได้นั่นคือ100 differential lock นั่นเองนั่นคือปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ที่จะสามารถล็อกเฟืองท้ายได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการครับซึ่งรถทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จริงแต่ว่าล็อกเรโชอาจจะ40 60ครับ31 69นะครับหรืออาจจะเป็นแวรี่อัตโนมัติแต่ระบบหัวใจของรถก็จะทำงานให้แต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขายังคงรักษาความเป็นการใช้งานแบบคลาสสิกอยู่แล้วก็เจียมคันเนี่ยการลุยอุปสรรคในป่าเนี่ยเช่นติดหินติดอะไรต่างๆติดลมต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าสกิลของผู้ขับขี่เนี่ยเขาอาจจะคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วเขาอยากที่จะเลือกเล่นอยากจะมันระบบขับเคลื่อนหรือระบบเฟืองท้ายเองด้วยตัวเองฮะโอ้ยเคยขับยังเคยนั่งบ้างหรือยังคันนี้อันนี้บุญใช่ไหมอันนี้บุญตูดครั้งแรกครับเราไม่เคยเอามาโชว์เลยต้องบอกว่าพอเราเปิดตัววันนั้นไปเนี่ยนะฮะช่วงประมาณปี2017ครับเราเปิดตัวไปเนี่ยเชื่อไหมครับว่าทางออฟฟิศเองเนี่ยทางผมเองก็ไม่เคยได้เห็นรถเลยเพราะว่ายอดจองเนี่ยรอนานถึง2ปี waiting list ดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะให้ลูกค้าก่อนไปเรื่อยๆจนครั้งนี้เนี่ยเราบอกว่าสำหรับการส่งท้าย G-Class ภายใต้รหัส W463 เนี่ยสักครั้งหนึ่งเราอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสชมและอยู่ใกล้ๆเขาอีกครั้งนึงโอ้ยนี่คือที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่อยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถเก็บใช่รถเก็บสะสมใช่ครับแล้วมันเป็นมูลค่าทางจิตใจด้วยนะเพราะว่ารุ่นสุดท้ายแล้วที่มีการบอกนั่นเองครับกับงานประกอบที่แบบสดขนาดนี้ลูกค้าผมบางท่านเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเจอ G Class ตั้งแต่เพิ่งเกิดจนตอนนี้เรียนจบแล้วทำงานแล้วมีธุรกิจของตัวเองแล้วมาซื้อ G Class ก็ยังได้รับเขาเรียกบรรยากาศเก่าๆในแบบที่เรียกว่า Stronger Than Time ตามคอนเซ็ปต์ของ G Class นะครับแล้วก็รถยนต์คันนี้เนี่ยจัดเต็มแบบนี้จัดแน่นแบบนี้ในเรื่องของราคาแล้วก็เรียกได้ว่าพยายามตึงราคาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะค่าตัวเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ราคาเริ่มต้นนะครับ 17,920,000 บาท 17,900,000 ใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นแฟน G Class มาเนี่ยแค่ลำพัง G เฉยๆไม่มีเครื่อง AMG เนี่ยก็10ล้านก็ไปแล้วครับอันนี้คือมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ดีสุดของ AMG เนี่ยถือได้ว่าเป็นราคาที่เค้าเรียกสมเหตุสมผลแล้วกัน One man one machine One man one engine ใช่ครับ1คนประกอบเครื่องยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายด้วยมือเพียงคนเดียวเหมือนเขาเรียกแฮนด์คราฟต์ในโลกของเอนจิเนียริ่งแล้วกันใช่ครับแล้วก็คันนี้ถ้าอยากได้การตกแต่งแบบคันนี้เลยนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็มีชุดตกแต่งเพิ่มอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาททำให้รถยนต์คันนี้เลยนะถ้าลูกค้าบอกผมอยากได้แบบนี้นะฮะก็อยู่ที่20,510,000 บาทครับแต่ก็คือขับไปไหนนี่คือคุณจะรู้เลยนะครับว่ามันก็เป็นที่สุดในการคอนฟิกมาแบบนี้ใช่ครับสีเขียวแมกโน่ตรงนี้นะครับแบบโอ้โหฟินแน่นอนครับสำหรับสายลุยสายนี้แต่ส่วนใหญ่คือเคยได้ยินว่า G Class มันมีแพงกว่านี้ด้วยถ้ายิ่งแต่งมากกว่านี้ใช่มีคอนฟิกเยอะกว่านี้แต่ที่เขากำลังจะเอาเข้ามาคือรุ่น 4x4 ใช่ไหมพี่ไอ้โอ้อันนี้เราแหมอินไซต์จริงๆครับนี่คือเขาเรียกว่าเราส่งท้ายเขาละดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกเลยว่าเปิดให้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกของ G Class เนี่ยซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดสั่งซื้อครับรถยนต์รุ่นพิเศษที่ไม่เคยเอาเข้ามาเลยในตลาดประเทศไทยนั่นก็คือรุ่น Mercedes AMG G63 4x4 Square นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่านำเทคโนโลยีของโลกออฟโรดขั้นสูงสุดอย่าง Portal Axle Portal Axle คืออะไรปกติเนี่ยเผาขับมันจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของล้อพอดี50 50 Portal Axle คือการยกเผาขับเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็มีตลับเฟืองในการส่งระบบขับเคลื่อนตรงนี้ทำไว้เพื่อให้ Ground Clearance เนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะไม่ได้มีเผาข้อเหวี่ยงมาอยู่ใต้ท้องที่ให้หินเขาคอยติดอยู่นะคือการยกเผาขับขึ้นไปข้างบนเลยครับตัวนี้เนี่ยในโลกมีจำนวนจำกัดด้วยซึ่งไทยเราเนี่ยก็มีมาไม่เกิน10คันนะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อดีเลยรอได้ได้เลยครับในราคาอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะ30ล้าน2แสนบาทครับ30ล้าน2แสนบาทยิ่งกว่าอีกแล้วจำนวนน้อยเราอีกโอ้โหแย่งกันแบบสุดๆแน่นอนถูกต้องครับและนี่คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นไอคอนของโลกออฟโรดเลยก็ว่าได้สำหรับรถยนต์ G ตาเพราะว่าการลุยแบบนี้ไม่มีรถยี่ห้อไหนทำได้ในปัจจุบันแล้วครับได้มาเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเกี่ยวกับเจ้าคันนี้รวมถึงบูธ Mercedes นะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะครับผมเรียนมาถึงช่วงท้ายของทริปเราแล้วนะครับในการทัวร์บูธ Mercedes ในครั้งนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เราจะมาปิดจบกันด้วยวิวสวยๆของเครื่อง AMG คันนี้ใช่ครับแล้ววิวสวยๆนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้วิศวกร1คนประกอบด้วยมือแบบแฮนด์คราฟต์นั้นในวงการรถยนต์เนี่ยการจะหาเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเทเลอร์เมดแบบนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ายากมากๆเลยนะครับงั้นนัดลองเปิดดูเลยฮะได้เลยครับให้เกียรตินัดลองเปิดเลยฮะสำหรับหัวใจที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ AMG เลยก็ว่าได้นะฮะนี่เลยฮะเราจะเขียนว่า handcrafted นะครับ by แล้วก็เป็นชื่อของชื่อคนประกอบใช่ครับซึ่งในโลกใบนี้นะจะมีคนที่สามารถประกอบเครื่องยนต์บล็อกนี้ได้อยู่ประมาณไม่เกิน200คนครับนะแค่นั้นที่จะมีสิทธิ์ลงชื่อตัวนี้ได้นี่นะและคุมพลัง AMG นะครับในบอดี้ของ G Class การคัสตอมไมซ์ต่างๆนะครับได้ตามที่เราต้องการใช่ครับในงานรอบนี้นะฮะถือว่าเราได้เห็นอะไรเยอะมากใน Mercedes นะครับมีทั้งพลังงานใหม่ที่เราเห็น EQB EQS ครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนผ่านคือ Plug-in Hybrid ยังมีรถสันดาปก็มีให้ชมและที่นอกจากนั้นคือรุ่นของรถหรูนะครับรถในตระกูล High End High Class ต่างๆทั้ง Maybach นะฮะที่เราเห็นเป็นฝั่งของสุดยอดของรถซีดานที่มีความนุ่มนวลแฝงไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆและมันจบท้ายด้วย C Class คันนี้นะครับที่จะเป็นล้อสุดท้ายแล้วที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ครั้งสุดท้ายแล้วครับใช่ครับ34คันเท่านั้นแต่ตอนนี้เห็นว่ามีจองไปแล้วก็ไปแล้วเป็น10แล้วฮะเป็น10แล้วนะเป็น10แล้วเหลือประมาณ20เองนะใช่ครับนะครับผมในล้อสุดท้ายใครอยากเก็บเครื่อง ICE ล้วนๆนะครับในฝั่งของ G Class มาที่งานนี้ได้เลยครับผมสำหรับงานก็มีตั้งแต่วันที่2นะครับไปจนถึงวันที่2ใช่แล้วครับสายนครับผมครับโอเคพอวันนี้ต้องขอบคุณพี่กายมากๆครับขอบพระคุณมากเลยครับให้ข้อมูลอย่างละเอียดยินดีเลยครับยินดีเลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมในงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า Mercedes-Benz เองเนี่ยเราเรียกได้ว่ามีทีมนะที่เรียกว่าทีมดิจิตอลไกด์ครับจากสังเกตว่าบูธ Mercedes-Benz เนี่ยเราไม่มีพริตตี้เลยครับเพราะว่าเราเปลี่ยนพริตตี้เนี่ยให้เป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่มีความหลงใหลในวงการรถยนต์เนี่ยเข้ามาให้ความรู้ลูกค้าคอยดูแลลูกค้าในทุกๆเรื่องในทุกมิติทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่อย่างรถไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี High Performance อย่าง AMG น้องๆดิจิตอลไกด์พร้อมรอให้บริการอยู่ทุกๆวันเลยครับดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากคนจะได้รู้สตอรี่คนจะได้รู้ที่มาที่ไปมันทำให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นได้มากขึ้นครับผมเข้าบูธเบนซ์มาเรียกหาน้องดิจิตอลไกด์ได้เลยน้องๆมีข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้เอกสารเราใช้เป็นระบบออนไลน์หมดแล้วเนี่ยน้องๆเตรียมพร้อมไว้ทุกรุ่นให้กับผู้ที่เข้ามาชมงานของ Mercedes-Benz ด้วยครับครับผมได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแบบบูธมันแบบสูตรเป็นวันนี้สุดมากๆอีกบูธนึงเลยว่าได้แล้วครับผมต้องห้ามพลาดบูธ A19 ใช่แล้วครับนะครับที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44นะครับมาเยี่ยมบูธเบนซ์ได้นี่วงกลมนะฮะที่เราทำให้ดูนะสวยงามมากๆรถมีให้เลือกชมทุกแบบนะครับขอบคุณมากๆครับผมพี่กายสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ